โชว์ให้ดูค่ะนี่ลอยเยิ้มๆเลยสวัสดีค่ะพบกับจดีในรายการแอมจดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กช็อกโกแลตลาวากันค่ะที่ตัดนะคะแล้วข้างในเยอะเป็นลาวาเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยเพียง5ส่วนผสมเองค่ะถ้าอยากจะรู้ทั้งวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจดีมีเป็นช็อกโกแลตค่ะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะคะเขาจะได้ละลายค่ะช็อกโกแลตใครชอบเป็นมิลช็อกดาร์กช็อกความขมแค่ไหนก็เลือกได้เลยจะละลายช็อกโกแลตพอช็อกโกแลตเขาเริ่มละลายแบบนี้แล้วจะใส่เป็นเนยเค็มค่ะลงไปเนยเค็มขอเป็นเนยเค็มอุณหภูมิห้องนะคะเขาจะได้ละลายง่ายหน่อยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสม2 อย่างเนียนเข้ากันก็ไปขั้นตอนต่อไปได้ค่ะคนจนเนื้อเนียนแล้วค่ะนี่ตอนนี้เป็นเข้ากันดีแล้วจะเอาไปพักไว้ค่ะในส่วนที่2ค่ะจะดีจะใส่ไข่ไก่น้ำตาลทรายกลิ่นวานิลาค่ะใส่ทั้งหมด3อย่างแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะอันนี้จะดีจะล่อนแป้งเค้กลงไปค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงคนจนเนื้อเขาเข้ากันค่ะเข้ากันดีละคราวนี้เราจะใส่ส่วนผสมแรกค่ะที่เป็นช็อกโกแลตกับเนยที่เราละลายเอาไว้ใส่ลงไปเลยแล้วคราวนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเนี่ยแค่นี้เองง่ายมากเลยเข้ากันแล้วง่ายมากเดี๋ยวไปใส่พิมพ์กันค่ะคราวนี้ค่ะจะดีมีพิมพ์ฟอยล์แล้วก็สเปรย์ออยล์หน่อยค่ะเขาจะได้แกะพิมพ์ออกมาง่ายๆหรือว่าจะทาเนยก็ได้นะคะหรือว่าจะทาน้ำมันก็ได้น้ำมันทาๆก็ได้ค่ะตัวเค้กที่เราได้แล้วค่ะลงเลยโอเคเดี๋ยวจะดีตักให้เสร็จทุกถ้วยเลยค่ะโอเคได้แล้วค่ะของจะดีค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบกันที่ไฟ200องศานะคะประมาณ8นาทีก็ได้แล้วค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นนี้จะดีอบประมาณ9นาทีครึ่งค่ะคราวนี้เราก็เขาร้อนมากจะดีจับฟอยล์ยังไม่ได้นี่พอได้แล้วแล้วก็เปิดการนึ่งซองฮึบวุ้ยนึ่งซองน่ารักมากเลยตกแต่งนิดนึงค่ะน้ำตาลไอซิ่งใส่นิดนึงราสเบอร์รี่แล้วก็บลูเบอร์รี่นี่น่ารักมากเลยโอเคเรามาปัดกันดีกว่า1 2ปึ๊บลุ้นกันลุ้นกันจะลาวามั้ยนะหุ้ยนี่ไงตัดไม่เสร็จมาแล้วมาแล้วปึ๊บนี่ลาวาค่ะเค้กช็อกโกแลตลาวาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาวาสุดๆช็อกโกแลตมากๆเนี่ยเปิดให้ดูนี่ไงความเยิ้มของลาวาเนี่ยเป็นลาวาแบบนี่เลยอร่อยมากๆเดี๋ยวจะดีขอตัวชิมก่อนนะคะแล้วก็เมนูหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าจะดีจะทำเมนูอะไรน่าหวานมากเลยอ่ะชิลแล้วนะ